สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยค่ะกับรายการ5แยกไรตี้ค่ะครับวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนการเคหะนครลำปางนะครับเราจะพาไปชมผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีอีกแห่งหนึ่งในนครลำปางครับใช่แล้วค่ะนั่นก็คือนะคะกระเป๋าแฮนด์เมดปักคริสตัลเองค่ะจะเป็นยังไงนั้นตามมาชมกันเลยค่ะตามไปเลยครับเจ้าสวัสดีเจ้าจื่อป้าเล็กนะเจ้านะหรือว่าอันนี้ชาพาเตรียมแรงอ่ะจะเป็นประธานกลุ่มสตรีในนี่นะเจ้านะละก็คือก็เป็นหัวหน้ากลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองโตยอย่างเงี้ยเจ้าผลิตภัณฑ์ของเฮาในวันนี้ติจะนำเสนอนะเจ้าก็มีเป็นกระเป๋าปิ๊กแป๊กนะเจ้าปักด้วยคริสตัลนะเจ้าเนาะแรกเริ่มมาก็คือว่ากระเป๋าใบนี้คือเคยไปเห็นต่างประเทศนะเจ้าแล้วก็เขาปักด้วยคริสตัลแล้วมันสวยงามมากเลยที่แต่ราคามันแพงเนาะเขาก็เลยคือเป็นคนที่ประเด็นจะชอบในเรื่องของการทำกระเป๋าหลากหลายแบบมากอะไรที่เขาไปคิดไปเห็นแล้วก็เลยเอาลองมาทำอย่างเงี้ยเจ้าแล้วดูความที่ว่าบ้านเขาก็มีพวกปักเสื้อผ้าอย่างแล้วปักผ้าด้นมืออย่างแล้วเรียบร้อยเขาก็สอนกันอย่างกันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาด้วยจะได้ดีทีว่าคือมันบ่ซ้ำรูปแบบเดิมเนี่ยนะเจ้าเนาะก็เลยว่าทำกระเป๋าปักด้วยไอ้คริสตัลพอดีเบิ่นมีโครงการเนาะว่าเฮื่อยะอย่างของกลุ่มชุมชนอย่างเงี้ยเจ้าที่นี่ปักก็เลยปักกระเป๋ามาคือเป็นดูก่อนอย่างเงี้ยนะแล้วดีทางเทศบาลเปิ้นก็ชอบเนี่ยนะเปิ้นก็ชอบว่ากระเป๋าแบบนี้บ่มีใครทำเลยบ่เคยมีใครทำเลยส่วนมากก็มีแต่ปักแอนดอนมือกันทำเป้ทำอะไรอย่างกันไปแต่ยังอีบ่มีใครทำเองนะเจ้าก็เลยเทศบาลว่าขอทำเป็นกระเป๋าปิ๊กแป๊กเพื่อคือทำเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งชุมชนนะเจ้าเนาะแล้วนี่ปัจจัยคืองบประมาณมานะเจ้าเนาะก็เลยมาเริ่มตั้งกลุ่มกันที่ว่าใครสนใจอยากจะมาเรียนเนาะก็ไปเลยก็เป็นคนสอนเองนะเจ้าเนาะก็ไปเลือกผ้าเลือกวัสดุเลือกกระเป๋าตีใช้เวลาบ่เหมือนการปักมันกับประเจยยากนะเจ้ามันกับประเจยยากเพียงแต่ว่ามันหยุ่มยิ้มมันเล็กน้อยมันเนี่ยใช้เวลาเหมือนต้องคือต้องใจเย็นแล้วก็ต้องใจฮักอ่ะเจ้าใบนี้จะคือประมาณ5วันเจ้ารวมนี่แหละใบนี้ประมาณ5วันคือส่วนประกอบของมันทั้งแหละส่วนใหญ่ก็จะมีนะไอ้หูกระเป๋าบิ๊กแป๊กแล้วก็ผ้าต้องเลือกลายผ้าก่อนนะเจ้าเนาะแล้วก็จะมีผ้าซับไหนนะเจ้าเนาะแล้วที่นี่ลายผ้าของเขาก็จะดูว่าแล้วต้องวางคือมันมีความสมมาตรตัวมันจะเวลาปักออกมาแล้วมันจะงามบ่ใช่ว่าเขาใส่ไปเหลือไปเตยตัดไปเหลือไปเตยอย่างอีกกลับมาได้นะเจ้ามันจะบ่งามเจ้าเพราะฉะนั้นเขาต้องดูว่าความสมดุลสมมาตรของลายนะเจ้าใช่เจ้าอันนี้มันเกิดเห็นไหมว่ามันจะได้ช่องของมันพอดีเจ้าคริสตัลมันก็มีหลายรูปแบบเนาะคริสตัลก็จะเป็นทั้งแบบว่าเป็นเส้นเล็กยาวๆเป็นเม็ดน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าก็เฮาก็ดูว่าเฮาควรจะใส่ตรงไหนทีว่าเพิ่มความสวยงามเรียบหรูดูดีมีราคาอย่างเงี้ยเจ้าเนี่ยก็เลยออกมาเป็นกระเป๋าปิ๊กแป๊กปักคริสตัลเจ้าของชุมชนโครงการ1ของชุมชนการเคหะเนี่ยเจ้าสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบนะคะประธานชุมชนการเคหะนครลำปาง1ค่ะชื่อขติยาสำเภาทองนะคะซึ่งจริงๆแล้วนโยบายนะคะทั้งภาครัฐนะคะก็ส่งเสริมเทศบาลเองเวลาเราไปร่วมงานอะไรเนี้ยก็จะสนับสนุนเรื่องการใส่ผ้าไทยซึ่งกระเป๋าปิ๊กแป๊กนะคะปักเรื่องตัวเนี้ยจะเหมาะมากเลยนะคะสำหรับงานพวกแบบนี้นะคะยิ่งไปใส่กับผ้าไทยนะคะผ้าพื้นเมืองอะไรเงี้ยนะคะยิ่งจะสวยงามนะคะดูดีนะคะสำหรับการตอบรับใช่ไหมคะก็เป็นการตอบรับที่ดีที่ดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าเราจะไปออกงานที่ไหนนะคะก็ได้รับความชื่นชมแล้วก็ได้รับความสนใจเนื่องจากว่ายังไม่เคยมีใครทำนะคะที่เอาผ้าไทยแล้วก็มาปักเลื่อมแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาถือไปเนี่ยมันจะมีแสงระยิบระยับอย่างนี้นะคะซึ่งมันดูหรูหรานะคะการตอบรับจากลูกค้าต่างๆก็เลยทำให้ตัวเนี้ยขายได้อย่างที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงรายที่มาก็เป็นกลุ่มสตรีที่มาดูงานทั้งหมดเลยก็ชอบก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์เราไปอย่างนี้ค่ะซึ่งตัวเนี้ยจะขายได้ดีมากกว่าตัวอื่นในอนาคตของการต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะเราก็อยากจะ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะซึ่งเกี่ยวกับงานเย็บปักถักร้อยนะคะซึ่งเรามีฝีมือกันอยู่แล้วพวกสตรีเรามีฝีมือกันอยู่แล้วนะคะมาเติมเต็มเพื่อให้เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นใช่หลายๆแบบหลายๆรูปแบบใช่ค่ะแล้วก็เหมาะสมกับทุกเพศวัยเราคิดอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างตลาดออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้เราก็ค่อยๆเริ่มทำถึงเราจะอายุกันในวัยมากแล้วแต่เราก็พยายามเรียนรู้นะคะสิ่งที่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะขอทางเทศบาลมาในเรื่องของต่อยอดในเรื่องของการตลาดออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะการไลฟ์สดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในวัยขนาดเราบางทีเราพูดไม่เก่งนะคะเราก็อาจจะขอในเรื่องของการฝึกในเรื่องของการไลฟ์สดเนี่ยเสริมตรงนี้ค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณแม่กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนการเคหะนครลำปางหนึ่งนะครับที่พาพวกเราสองคนมาเยี่ยมชมการทำกระเป๋าปิ๊กแป๊กปักคริสตัลในวันนี้นะครับยังไงผมก็อยากจะให้แม่นะครับฝากคอนแทคในการติดต่อสั่งซื้อนะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนของคุณแม่ครับค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0612829144แล้วก็ที่เพจผ้าปักด้วยมือบายนิชาภาค่ะค่ะและอีกเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์ของประธานชุมชนนะคะ0979491945หรือท่านใดนะคะถ้าผ่านมายังชุมชนการเคหะนครลำปางนะคะเข้ามาซื้อสินผลิตภัณฑ์นี้ได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนการเคหะนครลำปางค่ะค่ะขอบคุณแม่มากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนและกลุ่มแม่สมาชิกกระเป๋าปิ๊กแป๊กปักคริสตัลนะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่กับรายการ5แยกเวตตี้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วมาเยี่ยมเยียนกันนะคะ